สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการใช้ TDMax เบื้องต้นนะครับผมครับก็วิธีการใช้ TDMax อย่างง่ายๆก็คือเราต้องมารู้จักอินเทอร์เฟซการทำงานของมันก่อนปัจจุบันนี้ผมใช้ TDMax เวอร์ชัน2021นะครับผมซึ่งโดยเบื้องต้นผมจะเลือกตัวโมเดลมาตัวหนึ่งซึ่งเป็น Primary Form ของ TDMax ก็คือกาน้ำชานะครับผมปึ๊บเจ้ากาน้ำชาผมมาแล้วโดยปกติเราสามารถใช้การควบคุมได้หลากหลายรูปแบบโดยด้านขวาล่างนะครับผมตรงนี้มันจะเป็น maximum viewpoint นะครับผมก็เปิดขยายมาเพื่อให้เห็นหน้าจอชัดๆนะครับโดยเบื้องต้นเราสามารถใช้ปุ่มเมาส์กลางถ้าคลิกเสร็จปึ๊บเราสามารถขยับขยื่นเรียกว่ามุมกล้องแล้วกันนะครับผมได้ประมาณแบบที่เราอยากให้เลื่อนโดยไม่เสียสเกลนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราต้องการหมุนเสร็จปุ๊บเรากดเมาส์กลางเสร็จปุ๊บกดอัลทิเนตค้างไว้นะครับผมมันก็ทำการเราสามารถหมุนมุมกล้องได้แบบนี้นะครับจากนั้นถ้าเราต้องการให้มันซูมเราก็ต้องกดตัวคอนโทรลค้างไว้สังเกตดูว่าลูกศรก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมปึ๊บปึ๊บแล้วมันจะซูมออกมาไกลจังสังเกตดูที่มือแล้วกันนะครับผมกดแพนอยู่มันก็จะขยับซ้ายขยับขวาแต่ว่าถ้าเกิดผมกดอัลเทอร์เนทและคอนโทรลอัลเทอร์เนทก็ยังหมุนอยู่นะครับแล้วกดคอนโทรลบวกเข้าไปเสร็จปึ๊บขยับปุ๊บมันจะกลายเป็นซูมเข้าสมองได้ทันทีอันนี้ก็เป็นการควบคุมเบื้องต้นง่ายๆนะครับลองฝึกกันดูก่อนนะครับผมแพนกล้องหมุนซูมดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกตามออบเจกต์มันนะครับผมในกรณีถ้าเกิดเราไม่จับที่ออบเจกต์สังเกตดูถ้าเกิดเราเซ็ตออบเจกต์เนี่ยก็จะมีเรียกไฮไลท์เกิดขึ้นรอบๆขอบมันนะครับผมแต่ถ้าเกิดผมไม่ได้จับมันก็จะอิสระขึ้นมาไม่ก็ไม่นะก็ยังเหมือนเดิมครับเราสามารถกดหมุนหมุนหมุนกดซูมซูมได้เลยนะครับเมาส์กลางคอนโทรลอัลทิเนตนะครับเมาส์กลางคอนโทรลอัลทิเนตนะครับผมฝึกให้คล่องนะครับผมจะได้ใช้ได้ถนัดซึ่งตรงส่วนพวกนี้ครับผมมันก็จะมาอยู่ด้านข้างๆครับนอกจากไอ้ตัวที่เป็นขยายวิวพอยต์แล้วมันก็ยังมีพวกซูมจะคล้ายกับอย่างเงี้ยสังเกตดูนะครับถ้ามากดข้างล่างก็กดได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าถ้าต่อไปไอคอนก็คือคอนโทรลที่เมาส์กลางครับผมจำไม่คล่องนะครับผมแล้วต่อไปก็ตัวซูมมันก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันหลายรูปแบบกันส่วนถ้าเกิดเราอยากจะใช้ช็อตคัทบ้างก็ซูมแบบให้มันอยู่หน้าจอเต็มตีของเราแล้วก็กดซัดได้เลยครับผมมันก็จะกลับมาอยู่ที่ออบเจกต์ของเราก็เรื่องแรกนะครับผมก็จะเป็นตัวพวกนี้แหละครับพวกการใช้เมาส์การใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดเบื้องต้นนะครับผมในการหันออบเจกต์หมุนออบเจกต์เอาโอเคอันนี้คือแบบฝึกหัดอย่างหนึ่งนะครับผมที่แนะนำว่าเปิดมาควรใช้คล้องก่อนนะครับผมก็คือแพนเลื่อนด้วยเมาส์กลางย้ำอีกครั้งนะครับเพื่อนก่อนจะจบคลิปเลื่อนด้วยเมาส์กลางกดเมาส์กลางอัลเทอร์เนทหมุนกดเมาส์กลางอัลเทอร์เนทคอนโทรลซูมตามนี้นะครับผมใช้เป็นตัวแรกอย่างแรกให้เบื้องต้นให้คำคล้องให้ชำนาญก่อนนะครับแล้วเราจะได้คุ้นชินกับ TDMax มากๆขึ้นไปนะครับครับสวัสดีครับผม